สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิษฐ์บัญชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอเรื่องตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังสำหรับท่านที่สนใจนะท่านผู้ชมครับตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังถือเป็นโรคชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยเมื่อเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วเราไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ที่น่ากลัวก็คือมันสามารถทำให้คนที่เป็นโรคลงเอยด้วยการเกิดเป็นมะเร็งตับได้จากสถิติในสหรัฐอเมริกาเขารายงานเอาไว้ว่ามีประชาชนคนของเขาที่เป็นโรคตับอักเสบบีลงเอยด้วยการเกิดเป็นมะเร็งตับได้ 20-40% ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรแต่ถือว่าโชคดีนะครับที่เรามีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีหากเราได้รับการฉีดวัคซีนตัวดังกล่าวย่อมทำให้เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีนี่ได้ถึง 90% ท่านผู้ชมครับวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ในการป้องกันโรคตับอักเสบบีมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นวัคซีนสำหรับตับอักเสบบีถูกใช้ในทารกในเด็กและในผู้ใหญ่วัคซีนตัวที่2เป็นวัคซีนรวมซึ่งประกอบด้วยวัคซีนป้องกันตับอักเสบ A และ B ถูกใช้ในผู้ใหญ่นะครับในกรณีที่คนเราไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบ B เมื่อคนเราไปสัมผัสกับเชื้อโรคดังกล่าวเข้ามันสามารถทำให้เกิดตับอักเสบขึ้นมาซึ่งมี2ชนิดด้วยกันชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังในกรณีแรกนะครับเมื่อเกิดขึ้นในเด็กมักจะไม่ค่อยมีอาการส่วนในผู้ใหญ่มักจะมีอาการเสมออาการที่พบบ่อยก็คือมันจะทำให้คนผู้นั้นมีไข้เหนื่อยล้าคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปัสสาวะสีดำเข้มมีปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามข้อตามกระดูกทำให้เกิดตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบชนิดเฉียบพลันนั้นมักจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็หายเป็นปกติแต่อาจมีบางรายใช้เวลาตั้งแต่3เดือนถึง6เดือนขึ้นไปหลังจาก6เดือนไปแล้วมันจะกลายเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังขึ้นมาท่านผู้ชมครับมีไวรัสตับอักเสบบีสามารถแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้ทางเลือดทางน้ำกรามหรือจากการสัมผัสของเหลวของคนที่เป็นโรคตับอักเสบบีตลอดรวมไปถึงการแพร่กระจายของโรคจากมารดาผู้เป็นโรคตับอักเสบบีไปยังบุตรและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ก็คือนอกเหนือไปจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีแล้วยังมีวิธีอื่นที่เราสามารถกระทำได้ก็คือประการที่หนึ่งให้ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคตับอักเสบบีประการที่2หลีกเลี่ยงจากการใช้เข็มกับคนอื่นประการที่3หลีกเลี่ยงจากการใช้ใบมีดโกนแปรงสีฟันรูปกับคนที่เป็นโรคประการสุดท้ายหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสเลือดของคนที่เป็นโรคตับอักเสบบีนะครับท่านผู้ชมครับหากเราสามารถกระทำได้ตามที่กล่าวย่อมเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าเราสามารถที่จะป้องกันตัวเราไม่เกิดโรคดังกล่าวได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ